ในช่วงที่จะเก็บไข่เนี่ยทาน Q10 วันละ100ถึง150มิลลิกรัมนะคะสำหรับทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยก็ Fish Oil นะคะแล้วก็โฟลิกสำหรับคุณผู้หญิงแอสตาเซนทินบ้างวิตามินซีบ้างน้ำมะกรูดเนี่ยคือก้อยมาทานตอนที่ออนยาคือตอนที่ฉีดยาปักเข้าพุงเป็นฮอร์โมนแล้วจริงๆนะคะแต่ก็ถือว่าผลในการทำเนี่ยค่อนข้างสักเซสนะคะผงโปรตีนอะไรกินบ้างไม่กินบ้างไม่ได้สม่ำเสมอขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไข่ต้มวันละฟองเก็บได้ค่อนข้างเยอะประมาณ29ฟองค่ะแล้วก็เบ็ดเสร็จออกมาปุ๊บสามารถส่งตัวโครโมโซมได้8ตัวนะคะแล้วก็ผลออกมาก็ผ่านอยู่5ตัว